เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการคุยหนังหลังดูครับกับหนังเรื่อง So Prison นะครับพันธนาการนะฮะเป็นหนังอินดี้ไทยเรื่องนึงนะครับพันธนาการเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับชื่ออะไรวะพงชื่อพงนะครับซึ่งพงเนี่ยก็เป็นแบบผู้ชายที่ไม่เรียนต่อแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาไปยุ่งเกี่ยวกับวงการเบื้องลึกเบื้องหลังที่มียาเสพติดเกี่ยวข้องทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยไปสู่ทิศทางที่เกินจะคาดเดาแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยไปตลอดกาลครับชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรสุดท้ายแล้วเขาจะออกจากวังวนแห่งห้วงคณึงหานี้ได้หรือไม่ต้องไปติดตามในโซพรายซันนะครับพันธนาการครับก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญทั้งหมด3คนนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวจากพี่โอมก่อนแล้วกันอ่ะสวัสดีครับผมโอมจากช่องสนีชแนลนะครับรายการดูหนังแล้วก็แสครับผมคนติดตามเยอะนะฮะผมก้องจากช่องฟิเมนต์ครับผมพี่โอมพี่ไปแล้วว่าอะไรย้ายอะไรตอนผมแนะนำตัวเนี่ยเอาใหม่ผมก้องจากช่องฟิเมนต์ครับผมครับอ่ะคนนี้ครับผมบิ๊กจากช่องรีวิวเหลือๆครับครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันนะครับที่นี่เนี่ยจะมีแบ่งพาร์ททั้งหมด2พาร์ทก็คือพาร์ทเป็นการมินิรีวิวของแต่ละคนแล้วก็สปอยนะครับก็คือพูดคุยกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกหนังดูก่อนอ่ะสำหรับผมก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววนจากพี่โอไปนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเป็นหนังที่ถ้ามองในมุมมองของแบบหนังขายศาสนาเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้แบบทุนจากเหมือนโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบเหมือนมีการสอนใจเชิดชูศาสนาคริสต์แล้วก็แบบมีความเป็นละครคุณธรรมขนาดยาวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมของซินีมาก็อาจจะมีความยืดเยื้อไปนิดนึงสำหรับผมนะมันเหมือนหนังแซ็กสไนเดอร์ครับที่แซ็กกำกับแล้วก็เขียนบทอะแล้วเวลามันไม่จำกัดอะเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆครับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับก็อย่างน้องกายพูดเรื่องหนังไปแล้วเนาะขอชื่นชมก่อนละกันเพราะว่าในฐานะคนทำหนังอินดี้คนนึงในประเทศไทยเนี่ยที่จะทำหนังยาวขึ้นมาสักเรื่องนึงและยาว2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จัดฉายเองจัดจำหน่ายเองถ่ายทำเองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ต้องใช้พลังทั้งพลังกายพลังใจสูงมากๆมาถึงตัวหนังนะครับก็คือมันเล่าตัวละครที่ไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมเหมือนที่เราเห็นกันในหนังทั่วไปอ่ะไม่ได้เป็นพระเอกรูปหล่อไม่ได้เป็นพระเอกบ้านรวยหรือว่าจะต้องมาพบรักกับนางเอกแล้วก็เดินเรื่องแบบนั้นตลอดทั้งเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเล่าตัวละครที่ไม่ค่อยได้ปรากฏในภาพยนตร์ไทยแล้วกันอ่ะพูดอย่างงี้ตัวหนังเนี่ยมีความเป็นแบบคาแรคเตอร์ดริฟเว่นมากๆนะครับก็คือโฟกัสแล้วก็ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวเป็นหลักซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นในหนังไทยเรื่องไหนเหมือนกันจริงๆถ้ามองดีๆเรื่องนี้วิธีการเล่ามันคล้ายๆหนังอย่างโจ๊กเกอร์หรือหนังอย่างออปเพนไฮเมอร์ด้วยซ้ำถ้าพูดถึงวิธีเล่านะไม่ได้พูดถึงคุณภาพนะเอาวิธีเล่ามันไปในทางนั้นครับก็ประมาณนี้ครับถ้าที่ดูก็อยากจะชื่นชมเหมือนกันนะครับคือจันโบ้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำหนังมานานแล้วเข้าใจว่าดูจากเครดิตนะว่าจันโบ้เขาทำหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็น CG เพลงหรือแม้แต่การแบบดูองค์ประกอบศิลป์หลายๆอย่างซึ่งก็ทำออกมาดีๆเลยนะและเกรดสีก็สวยด้วยแต่ก็ยอมรับว่าผมว่าในความสวยนั้นนะคือมันก็มีความที่รู้สึกว่าพอเราดูหนังที่มันมีความขนาดยาวขนาดนี้แล้วพอมันเป็นสีที่จะดูแบบทิวแอนด์นอลเลนตลอดทั้งเรื่องมันเลยอาจจะมีความดูไม่สบายตาเท่าไหร่นักในความเป็นหนังยาวของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวหนังเองเนี่ยมันมีความเล่าเรื่องที่มีนัยยะแฝงที่อาจจะเข้าใจยากถ้าเราไม่ได้นับถือคริสอะไรเงี้ยอย่างในหนังมันจะมีเรื่องนกเรื่องต้นไม้ที่ไหม้ไฟที่อุ่นเป็นซิมโบลิกแล้วกันเรียกว่าเป็นซิมโบลิกเราเลยอาจจะไม่เข้าใจในมุมสิ่งที่ผู้กำกับจะนำเสนอว่าเออมันคืออะไรนะเราได้แต่เดาความหมายในความคิดของเราเองซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าด้วยหรือจะตรงกับวิสัยทัศน์ของผู้กำกับหรือเปล่าประมาณนั้นก็สำหรับผมก็เป็นคนที่ติดตามงานของพี่นิพันธ์มานานครับก็รู้สึกว่าชื่นชอบงานในส่วนของภาพกับดนตรีเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของการเล่าเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าผมชอบการเล่าเรื่องในช่วงแรกๆมากกว่าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนจะยืดไปเรื่อยๆแล้วมันแบบว่ามันไม่สามารถที่จะจบลงสักทีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ชอบและไม่ชอบประมาณนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการรีวิวสั้นๆของแต่ละคนไปต่อไปนี้เราจะเป็นการพูดคุยประเด็นในหนังแล้วถ้าใครสนใจหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปหาดูได้ครับ2 ชั่วโมงครึ่งนะฮะในเว็บที่ชื่อว่า Mubi นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมาเริ่มกันเลยมีใครอยากพูดถึงอะไรเป็นพิเศษมั้ยฮะผมก่อนเลยไปเลยครับผมรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะมีพอยท์ที่ต้องการจะเล่าแบบชัดเจนมากๆก็คืออย่างที่เราบอกกันไปเรื่องศาสนาเนาะซึ่งผมมานับถือในความมุ่งมั่นทะเยอทะยานที่จะบอกแก่นสารของตัวเองของภูมิกับมากๆแต่พอเพดานมันสูงเกินไปอ่ะเวลาเราบอกเล่าอะไรมากๆแล้วย้ำแก่นสารตรงนั้นอยู่งั้นมันจะกลายเป็นพ็อพกันด้าไงพอมันกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อกลายเป็นพ็อพกันด้าปุ๊บทีนี้มันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่หนังควรจะทำให้เราศรัทธาไปกับจุดเปลี่ยนของตัวละครควรจะทำให้เราแบบเคลิบเคลิ้มไปกับคำสอนของพระเจ้าเนี่ย
มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้สึกเอาใจช่วยตัวละครขนาดนั้นแล้วก็พอพูดถึงตัวละครใช่ไหมอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ดริเวนก็คือมันขับเคลื่อนด้วยตัวละครมากๆจุดสำคัญคือมันต้องทำให้ตัวละครอ่ะโฟกัสการเดินทางของเขาแบบแม่นยำมากๆแต่ทีเนี้ยตัวละครหลักของเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าเขามีอาการอารมณ์แล้วก็ทัศนคติแบบแกว่งไปแกว่งมาอยู่แทบจะตลอดเวลาเราจะได้เห็นเขาแบบซีนนึงเขาจะซาบซึ้งในบุญคุณของพระเจ้าในคำสอนของพระเจ้าใช่ไหมซีนต่อมาเราอาจจะเห็นเขาโมโหก็ได้เราจะเห็นเขาร้องไห้แล้วเราก็เห็นเขามีความรักก็ได้จะว่าเป็นความซับซ้อนของมนุษย์ก็ใช่แต่ว่าด้วยวิธีการนำเสนอผมยังรู้สึกว่ามันติดๆขัดๆตรงนี้อยู่ประมาณนึงคือผมเห็นด้วยนะผมมองว่าจริงๆแบบให้พาร์ทที่ตัวละครมันแบบอารมณ์เปลี่ยนไปสุดขั้วแบบยูจีมันก็โกรธขึ้นมาผมมองว่าเหมือนกับว่าเวลาเราจะสุดท้ายสักอย่างมันต้องมีอุปสรรคมาเพื่อให้เราแบบรู้สึกตั้งคำถามกับความเชื่อนั้นน่ะแต่ว่าอย่างที่พี่เขาบอกว่าวิธีการเล่ามันอาจจะยังไม่คมพอแต่ว่าผมชอบอย่างนึงคือแบบวิชวลของหนังอะผมชอบวิชวลมากเรื่องของงานภาพเอ่ยแสงเอ่ยการเกรดดิ้งแล้วก็หนังเนี่ยมันจะมีหลายๆพาร์ทที่เหมือนกับว่าตัวละครมันจะมีภาพในหัวที่เกิดขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนตีความเป็นอะไรส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนภาพในหัวตัวละครที่แบบอย่างตามชื่อหนังเลยโซไพรซอนมันคือแบบวังวนของจิตวิญญาณที่มันติดบางสิ่งอยู่อ่ะซึ่งผมมองว่าไออันเนี้ยผมชอบมากๆเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นส่วนตัวผมชอบเสพหนังแบบสัญญาเยอะๆก็เลยชอบอะไรอย่างนี้พอสมควรแล้วก็ผมว่าวิธีการนำเสนอเรื่องของมุมกล้องเอ่ยการแบบหนังพินิพันธ์หลายเรื่องที่ดูมานะเขาชอบอินเสิร์ตแบบเปลวไฟอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วผมว่ามันค่อนข้างทำได้โอเคแล้วก็ CG เนี่ยชมครับว่าสวยมากๆแต่ว่านั่นแหละฮะมันอาจจะไม่ได้แบบไปกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นจริงๆผมอยากลองให้พินิพันธ์ทำหนังแบบแอคชั่นไซไฟจ๋าๆเลยดูก็ได้นะครับน่าจะแบบมีอะไรพอสมควรมันน่าจะตอบโจทย์กับความสามารถในด้าน CG ของเขามากกว่าเพราะว่าความสามารถ CG พี่แกเยอะมากใช่พอมันเป็นหนังที่ดราม่าแล้วก็เน้นดรามาติกเน้นเรียลลิสติกมากๆอ่ะพอมันมีอะไรที่มันเป็นความเซอร์เรียลเข้ามาในหนังเนี่ยมันจะมีที่เกิดไว้ตอนต้นเนาะกับที่พี่อมบอกไว้มันจะเป็นซิมโบลิกมีทุ่งหญ้าเหมือนทุ่งหญ้าของแบล็คแพนเตอร์โลกหลังความตายของแบล็คแพนเตอร์อย่างนั้นแล้วก็จะมีนกพิราบผมว่านกพิราบน่าจะหมายถึงอิสรภาพหรือว่าความหวังอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีแบบไฟที่ลุกโชนขึ้นภายในใจตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันตัดสลับกับภาพที่เป็นคุกซึ่งมันถูกเซตอัพออกมาแบบเรียลลิสติกเนาะสถานพินิจก็ดูเรียลลิสติกเรื่องราวครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาก็ดูเรียลลิสติกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เห็นภาพตัวละครตัวนั้นคิดภาพตัวเองไปอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีเปลวไฟมีดวงดาวตรงนั้นมันไม่ค่อยรีเลทกันเท่าไหร่เหมือนในช่วงที่เป็นเซอร์เรียลมันน่าจะเป็นภาพในความคิดของตัวพระเอกคนเดียวเลยป่ะใช่มันคือสถานการณ์จริงแต่อันไหนที่เป็นเซอร์เรียลมันจะเหมือนแบบภายในจิตใจเขาซึ่งผมรู้สึกว่าพอมันเบสออนทูสตอรี่อ่ะมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคือพอเป็นเบสออนทูสตอรี่เนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมาจากเรื่องจริงว่ะน่าสนใจว่ะแต่มันก็ได้สร้างข้อจำกัดเหมือนห้องนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเบสออนอ่ะคุณจะไปเติมเรื่องราวที่มันเหนือจากนั้นอ่ะได้ไหมนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้คือเขาไปคัดลอกชีวิตของคนคนนึงมาแล้วก็คือเอามาเล่าตามนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันมีการดัดแปลงเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ด้วยตัวในเรื่องโดยรวมมันอาจจะเป็นเหมือนกับชีวิตคนคนนึงที่มันก็เล่าไปเรื่อยๆที่ว่าไปติดยาไปเจอเรื่องร้ายๆซึ่งมันอาจจะดูเป็นมันเพลนไปหน่อยมันเพลนไปนิดนึงที่เหมือนกันเลยทุกผมคิดว่าหนังเนี่ยน่าจะเบสออนแบบเป๊ะๆเลยเรื่องไอ้ที่เป็นไฟอะไรเงี้ยผมว่าน่าอาจจะแบบผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ตอนนั้นปกติเวลาทำหนังแบบ Based on True Story มันต้องมีการไปรีเสิร์ชกับคนจริงมาใช่ไหมคือหลายๆครั้งครับหนัง Based on True Story เนี่ยมันไม่ได้ Based on แบบ 100% ครับถ้ามันไม่ใช่แบบ Documentary คือโอเคล่ะอาจจะตอบโจทย์ในด้านของการสำรวจชีวิตใครสักคนนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในด้านของความบันเทิงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการใส่คอนฟลิกต์อะไรเพิ่มเติมให้เรื่องราวอ่ะมันดูมีความชาเลนจ์ตัวละครมากขึ้นอ่ะโอเคครับระดับนี้มันก็ชาเลนจ์ระดับนึงแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปอ่ะผมมองว่ามันธรรมดาเกินไปครับแต่ไม่ใช่คำว่านะคือหลายๆครั้งอ่ะเรื่องจริงมันก็ประมาณนี้แหละแต่นั่นแหละครับเพราะว่ามันจริงจนเกินไปอ่ะแล้วอันนี้มันคือภาพยนตร์อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะแบบมีอะไรมากกว่านี้นิดนึงผมเสริมเรื่อง based on true story นิดนึงแล้วกันมันเหมือนแบบว่าการทำหนังที่ adapt มาจากเรื่องจริงอ่ะมันไม่ควรเป็นกระดาษลอกลายของเรื่องจริงทั้งแผ่นอ่ะผมรู้สึกว่าหนังมีส่วนเกินอยู่เยอะแล้วก็สามารถเอาเรื่องจริงบางห้วงของบุคคลจริงๆอ่ะยกออกไปบ้างก็ได้เช่นแบบในหนังเรื่องนี้มันจะเห็นเขาอยู่ในคุกใช่ไหมกับอยู่ในสถานพินิจซึ่งไอ้สตอรี่ที่ดีอ่ะมันอยู่ในสถานพินิจแต่ไอ้บรรยากาศที่ดูน่ากลัวน่าตื่นเต้นอ่ะมันเป็นบรรยากาศของคุกถ้าสมมติว่ามันดีกว่าไหมถ้าแบบว่าเราจะเอาทั้งสองสถานการณ์เนี้ยเอามาคอมไบกันให้เหลือแค่หนึ่งเดียวเช่นแบบเอาความน่ากลัวของคุกมาแต่เอาเรื่องราวของมิตรภาพที่เกิดขึ้นในสถานพินิจอ่ะมาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของตัวละครมันอาจจะกลมกล่อมกว่าหรือเปล่ากระชับขึ้นหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเหมือนแบบโอเคแหละตัวละครอ่ะได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปเผชิญได้ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนต่างๆแต่ว่าไอ้จุดเปลี่ยนนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่เดียวในซิชูเอชั่นเดียวเหมือนกันไงจริงๆผมนึกถึงหนังอย่างไอ้นี่เหมือนกันนะโฟกิงอ่ะพี่
พวก King Scene Cook อ่ะมันมีบรรยากาศคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าอาจจะแบบอันนั้นน่ะมันจะมีความเป็นฟิคชั่นมากกว่านี้ใช่ๆ King Cook Kingถ้าจำไม่ผิดอันนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนสถานมินิเด็กเหมือนกันนะคือตอนที่เราดูโฟคิงเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมันคือคนที่เล่นน่ะมันเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละแบบพี่โจ๊กคุณนัทอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเด็กช่างมันก็คือเด็กที่อายุไม่ถึง18อ่ะสตอรี่มันคือปวช.อ่ะใช่แต่คือมันอายุแบบไม่เกิน18อ่ะมันก็เลยอยู่สถานพินิจไงแต่คือคนเล่นพออายุเยอะมันเลยรู้สึกว่าคุกป่ะวะติดภาพไงติดภาพเดี๋ยวผมจะถามนี้แล้วกันเพราะว่าพี่วิกได้พูดบ้างว่าชอบซีเควนซ์ไหนของเรื่องกันมากที่สุดเริ่มจากพี่บิ๊กก่อนเลยสำหรับซีเควนซ์ที่ชอบก็น่าจะเป็นฉากในคุกแหละเพราะว่ามันมีความทริลเลอร์มีความตื่นเต้นมากที่สุดอย่างที่พี่ๆเขาบอกกันไปก่อนว่าคือในส่วนของที่เป็นอยู่ในคุกมันก็จะมีความทริลเลอร์แต่ว่าในส่วนของในสถานพินิจเนี่ยมันก็จะมีความเป็นหนังดีความเป็นหนังดราม่ามากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราชอบการบิวอัพอะไรแบบนี้ของพิธีพันธ์ซึ่งเขาทำได้ดีอยู่แล้วประมาณนั้นเหมือนกันเลยผมชอบซีนในคุกมากเลยซีนทั้งแบบซีนที่มันเข้าไปเจอคนที่แบบเข้ามาช่วยปกป้องมันและที่แบบผมแบบชอบซีนนึงในการพรีเซนต์เขามากคืออีซีนเก็บสบู่อ่ะคือทีแรกอ่ะเป็นซีนที่ตัวละครพระเอกมันอาบน้ำอยู่ทีนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศรอบข้างแล้วว่ามันแบบเริ่มมาคุขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่งสบู่ร่วงแล้วแม่งก็หยดสบู่แบบเฮ้ยผมว่าจังหวะอันเนี้ยดีมากผมชอบมากแต่ว่ามันจะมีที่แบบติดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นจริงๆชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีพาร์ทที่แบบไม่เป็นดาบสองคมอะครับก็คือมันจะมีซีเควนซ์ที่ตัวละครนั่งคุยกันแล้วมองกำแพงทีเนี้ยมันจะมีลุงอยู่คนนึงที่เป็นเหมือนแบบเป็นคาเมโอเข้ามาว่าคอยพูดคำคมอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบชอว์แชงก์รีเดมชั่นแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นคำคมจนเกินไปอะมันก็เลยดูตลกขึ้นมามันเหมือนแบบไลฟ์โค้ชตลอดเวลาประมาณนี้ครับซีเควนซ์ใช่ไหมใช่ใช่จริงๆอ่ะก็ชอบคุกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทุกคนตอบเยอะแล้วเอาเป็นอีกอันหนึ่งแล้วกันก็จริงๆชอบมองถาดช่วงต้นเรื่องที่เขาเล่าตั้งแต่ช่วงแบบครอบครัวแตกแยกครอบครัวมีปัญหาน้องป่วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยค่อยเริ่มเข้าไปหายาเสพติดรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันใช้เวลาคุ้มตัวหนังควรจะเอาช่วงเวลานี้เป็นตัวอย่างในการเล่าเรื่องของตัวเองว่าแบบการใช้เวลาให้คุ้มอ่ะมันคือแบบนี้มันกระชับก็ได้มันไม่ต้องแบบลากทุกอย่างให้แบบยาวขึ้นดรามาติกขึ้นใส่เพลงบิ้วนานๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันแบบบางทีมันแค่คุกเดียวปุ๊บมันรู้สึกกว่า impact กว่าอะไรเงี้ยหรืออย่างตอนที่ตัวละครติดยาปุ๊บแบบมันจะมีช่วงที่เขาเห็นเหมือนเห็นภาพหลอนในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเช่นแบบเขาไปทำภารกิจแล้วถูกยิงตายอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะรู้สึกว่าเนี่ยช็อตแบบนี้ impact เรารู้สึกจริงๆว่าแบบเฮ้ยมึงอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าหนังก็ค่อยมาเฉลยทีหลังว่าจริงๆมันเป็นฤทธิ์ของยาเสพติดที่ทำให้เขาแบบหวาดระแวงไปเองอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าเป็นซีเควนซ์ที่ชอบลองจากคุกประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตอนไปอยู่สถานพินิจนะสำหรับผมคุกมันก็สนุกแต่สนุกด้วยความมีความแอคชั่นมีความกดดันแต่มันก็ยังมีความคลีเช่อยู่ที่ว่าคุกจะต้องโดนสิ่งนั้นน่ะจริงๆมันก็อาจจะมีอยู่อ่ะก็ตอบไม่ได้ใช่แล้วก็ตอบไม่ได้แต่ก็คือมันก็มีคลีเช่หลายอย่างหรือแบบเหยียบสบู่หรือว่ามีนักโทษคนอื่นมามองแบบอะไรวิสวาสอะไรก็คือมันก็ทำให้น่ากลัวจริงๆนั่นแหละที่ชอบสถานบินเนี่ยเพราะรู้สึกว่าในซีนนี้เองมันมีความแซวตัวเองอยู่อ่ะพอหนังเรื่องนี้มันเซิร์ฟว่าเรื่องเกี่ยวกับการนับถือพระเจ้านะแล้วมันก็มีหลายๆซีนที่มันเหมือนแซวตัวเองว่าแบบมันจะมีตัวละครนึงที่เหมือนเข้ามาแล้วก็เหมือนอยากจะทำให้ทุกคนเหมือนแบบเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วชายคนนั้นก็คือแล้วคือตัวหนังเองตัวละครมันก็เหมือนแซวตัวเองว่าแบบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เด็กอนุบาลฟังเดี๋ยวพี่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ตัวละครพูดนะผมไม่ได้พูดนะบอกไว้ก่อนและไอซีในช่วงเนี้ยมันแซวมันกัดตัวเองทั้งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจว่าพุ่มกับก็คงรู้แหละว่าเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วไปมันก็อาจจะมีความคิดแบบว่าอะไรวะจะไปเข้าอย่างนั้นอีกแล้วเหรอจะพาไปทั้งนั้นอีกแล้วพุ่มกับเขารู้แล้วเขาก็เอาเรื่องนี้แหละมาพูดกับคนดูซึ่งมันก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติดีใช่เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็อีกนิดนึงส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพอะไรอย่างงี้ด้วยแหละแล้วมันก็มีคำคือในเรื่องนี้มันมีเหมือนมอตโต้เยอะแหละคำซึ้งๆอะไรเงี้ยซึ่งบางอันก็อาจจะฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบแปลกๆแต่บางอันก็ยอมรับว่ามันก็ฟังแล้วก็ก็ดีเหมือนนี่ว่าคือหลายๆอันนะมันก็มีทั้งเข้าทั้งไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พี่รู้สึกว่าสถานบินนี้มันมีหลายๆอันที่มันแบบมันโอเคอ่ะขอเสริมพี่โอมเรื่องปรัชญาชีวิตต่างๆที่ตัวละครพ่นออกมาเนาะจริงๆมันมีเยอะและเยอะมากๆแต่ว่าข้อเสียของมันอ่ะคือมันทำให้ไม่รู้ว่าคนดูตัวลงจะไปโฟกัสอันไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการคุกอยู่ในใจคนใช่ไหมเรื่องแบบการชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่เปลี่ยนตัวเองการนับถือพระเจ้าความศรัทธาที่อยู่ข้างในหรือกระทั่งแบบการเปิดใจของตัวเองเพื่อให้รับคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยจริง
แก่นสารเรื่องมันชัดอยู่แล้วแต่พอไอ้พวกเนี้ยมันถูกหยอดเข้ามาจากตัวละครนี้ทีจากตัวละครนั้นทีซึ่งเป็นตัวละครสมทบอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ตัวละครต้องก้าวผ่านไงมันก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วไอ้แก่นสารหลักนี่มันยังอยู่ไหมนะหรือเราต้องหันไปโฟกัสเรื่องนี้วะหรือเราต้องหันไปโฟกัสแบบความรักเขาวะหรือต้องหันไปโฟกัสแบบการทำไร่ทำนาเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาเป็นคนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยพอมีปรัชญาพวกนี้สอดแทรกอยู่ตลอดมันทำให้เราแบบหลุดโฟกัสจากแก่นสารที่หนังต้องการจะบอกไหนๆพูดถึงเรื่องของคำคมแล้วผมถามดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยชอบคำคมไหนที่สุดในหนังผมขอก่อนแล้วกันสำหรับผมเนี่ยมันจะมีซีเควนซ์นึงที่เหมือนเขามีแฟนแล้วมันจะพูดเหมือนว่าเขาอ่ะคุยกับแฟนแล้วก็เล่านิทานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะปิดจบประโยคที่ว่าเจ้าชายแบบทิ้งเจ้าหญิงไว้บนหอคอยอะไรอย่างนี้พระเอกก็บอกว่าเหมือนกับว่าที่เจ้าชายไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามีมังกรแล้วแฟนมันก็ตอบว่าเออจริงๆอ่ะเจ้าชายมันไม่ได้กลัวมังกรหรอกมันแค่แบบไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าหญิงนะฮะเดียวกันมันจะมีซีนคนนึงที่หนังตัดกลับมาที่ซีทูเอชันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าพระเอกก็ตอบว่าจริงๆอ่ะเจ้าชายไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าหญิงหรอกเขาแค่คิดว่าเจ้าหญิงไม่คู่ควรคือผมว่าจริงๆอันเนี้ยมันสามารถตีกรอบได้กับทุกประเด็นในเรื่องเลยเพียงแค่ว่าซีทูเอชันอ่ะมันไปอยู่ตรงความรักโรแมนติกอ่ะเออก็ประมาณนี้ถ้าของผมก็คือผมชอบมิตรภาพในสถานพินิจมันจะเป็นช่วงซีเควนซ์ที่ตัวเอกอ่ะพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มหันหน้าเข้าหาพระเจ้าแล้วก็ถูกมองว่าตัวเองอ่ะเป็นไอออนคือตัวเอกอ่ะมันมักจะด่าคนคนนึงอยู่เสมอซึ่งเป็นคาเมโอสำคัญนะคนเนี้ยคาเมโอเป็นผู้กำกับคลิปสปอยเนี่ยสปอยนะคลิปนี้สปอยได้เพราะว่าช่วยเราเล่นดีอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องก็คือจะมีอยู่ตัวละครอยู่ตัวละครนึงเป็นเหมือนเป็นไก่อ่อนในสถานพินิจอ่ะก็จะโดนเพื่อนรังแกอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่ตัวละครนี้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากว่าเขายอมเป็นไอ้ไก่อ่อนเพราะว่าเขาจะได้ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งพอพระเอกมันเจอกิมมิคตรงเนี้ยมันก็เลยคิดว่าเออแบบการจะเปลี่ยนแปลงมึงไม่ต้องแกล้งเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นี่หว่ายอมรับว่าตัวเองอ่อนแอก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงจากความอ่อนแอนั้นอ่ะสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำคมที่ผมชอบที่สุดจริงๆก็ชอบตรงนี้เหมือนกันคือตัวเอกมันอยู่ๆมันก็คิดได้ขึ้นมาแหละมาตัวเท่ๆเนี่ยแต่ตอนนี้ฟังตัวพระเอกพูดอ่ะเราก็พี่เฉยๆนะไม่ได้แบบว่าซับซึ้งมากแต่พอตอนหลังมันไปพูดก่อนที่มันจะออกเนี่ยมันไปพูดกับเพื่อนว่าแบบเออน่ากูรู้มึงอะเป็นไงออนซึ่งแบบไอ้เชี่ยเออมันอันนั้นอะดีเออมันเลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่าแม่งจะเวิร์กในตอนแรกที่เพลงมันพูดมาแต่พอมันเอาไปพูดกับเพื่อนที่แม่งมีความแบบตรงกลางอยู่ว่าแบบกูจะเป็นคนดีหรือไม่ดีอะแต่แบบเฮ้ยกูรู้จากมึงเว้ยว่ามึงก็เป็นไอออนนั่นแหละแต่คำว่าออนเนี่ยมันไม่ใช่คำด่านะมันรู้สึกว่าเออแม่งเอามาพลิกใช้แล้วมันดีอะเออคำนี้ชอบคำคมแต่จำไม่ได้เป๊ะๆที่บอกว่าคล้ายๆกับว่าเอาคุกออกจากใจคนไม่ได้อ๋อมันบอกว่าเอาคนออกจากคุกอ่ะไม่ยากแต่ว่าเอาคุกออกจากใจคนอ่ะมันยากกว่าประมาณนี้ประมาณใช่ๆประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบว่าทุกคนเราก็จะมีเหมือนอะไรที่แบบกักขังตัวเองเอาไว้ตลอดซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็พยายามจะพูดถึงประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับจริงๆนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักใช่มันคือเมนของเรื่องผมว่าปัญหาหนึ่งของเรื่องนี้ที่คำคมมันไม่เวิร์คเพราะว่าหนังในเรื่องครับที่มันพยายามจะใส่อะไรพวกนี้เข้ามามันจะใช้อันนี้ในการตอบย้ำอาจจะพูดตอนต้นเรื่องแล้วก็ไปพูดตอนท้ายเรื่องในเรื่องนี้มันพูดทั้งเรื่องที่พี่บอกว่ามันโฟกัสไม่ได้ใช่คิดว่าพาร์ทไหนที่แบบเป็นปัญหาสุดในเรื่องไม่ชอบตรงไหนที่สุดในเรื่องใครอยากเริ่มก่อนเอาพี่ก่อนแล้วกันคือหนังมันจะมีการใช้แบบว่าการเหมือนแบบการพูดสอนคนดูแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยกับคนดูซึ่งผมรู้สึกว่าบางช่วงมันก็มีส่วนที่เวิร์กนะแต่ว่าบางช่วงมันก็เหมือนแบบเรามานั่งฟังนิทานอ่ะจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวละครที่เป็นครูฝึกหรือสักอย่างของสารพินิจชื่อแพทอ่ะเขามาสอนเราแล้วก็ฉากที่บอกว่างั้นไม่ลองดูพระเจ้าบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยประมาณใช่ให้โอกาสเจ้าบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีความคล้ายๆกับว่ามันพยายามจะสอนแล้วมันจะเน้นตรงนี้มากเกินไปจนรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเข้าไปนั่งล้อมวงฟังกับเขาอยู่อ่ะแล้วเราก็ฟังเขาสอนไปด้วยซึ่งพอมันมีหลายๆครั้งมันก็รู้สึกว่าวิธีเล่ามันค่อนข้างแบบมันยังไม่ค่อยเป็นภาพยนตร์เท่าไหร่มันดูเหมือนเราแบบไปนั่งฟังหรือไปดูสารคดีอะไรเงี้ยมากกว่ามีความด็อกคิวเมนทารี่สูงประมาณนั้นที่ไม่ชอบเท่าไหร่ของผมที่ผมพูดไปว่าผมชอบตรงนั้นแหละครับพาร์ทของความโรแมนติกคือเล่าชีวิตดราม่าคนไปทั้งเรื่องเลยแล้วอยู่ดีก็อยากจะเล่าความรักขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบฟิลโมเมนต์จีบกันหวานซึ้งเล่นมุกหยอดกันโชว์หัวใจคือโอเคครับมันใส่ได้หนังแบบนี้แต่ว่าผมว่ามันใส่มาช้าไปหน่อยแล้วมันเยอะไปหน่อยถ้าแบบปูให้เขารู้ก็ได้ว่าตัวละครมันแบบมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าบทมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันตลกตรงที่แบบว่า
เขากำลังเล่นมุกเสียวๆกันอยู่ใช่ไหมเล่นหยอดคำหวานอะไรเงี้ยพอเล่นมุกจบปุ๊บเขาพร้อมจะทะเลาะกันทันทีเลยนะใช่ใช่ใช่เหมือนแบบตลอดความไม่เป็นพลาอะไรเงี้ยของผมบ้างของผมอาจจะไม่ได้มีแบบเป็นซีนที่เฉพาะจอดจงนะแต่ว่าผมรู้สึกถึงปัญหาของตัวละครสมทบละกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวหนังอะโฟกัสอยู่ที่ตัวละครตัวเดียวเนาะแล้วก็เดินเรื่องผ่านตัวละครนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวละครสมทบอะมันจะมีความสเปะสปะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างตัวละครพ่อซึ่งควรจะใช้เป็นตัวละครที่นำมาสร้างดราม่าให้กับตัวละครได้มากที่สุดเพราะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆเนาะที่พ่อเขาซื้อให้แล้วก็แบบพ่อเขาดูเป็นคนแบบว่าอ่อนโยนรักลูกแล้วก็ห่วงใยลูกพร้อมจะทำให้ลูกเนี่ยเติบโตไปเป็นคนที่ดีเขาก็บอกลูกว่าถ้าสมมติลูกซ่อมรถคันนี้ได้มันก็จะเหมือนความสำเร็จหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนี้แต่ซีนต่อมาเขาก็เป็นไอ้ขี้เมาทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคอนฟลิกต์เนี้ยมันก็เหมือนเป็นซิมโบลิกที่เชื่อมกับตัวละครแหละว่าตัวละครรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นของที่แตกหักเป็นของพังที่ต้องได้รับการซ่อมแซมเนาะซึ่งควรจะได้รับการซ่อมแซมจากคนรอบข้างแต่สุดท้ายแล้วคนรอบข้างเองก็แบบว่าอยู่ๆก็คุณอยากจะพลิกไปอีกทางนึงก็พลิกเลยแล้วมันพลิกกลับมาตรงที่ไอ้ฉากสำคัญของเรื่องที่พ่อเขาต้องพูดคำคมอีกแล้วแม่งกลับมาเป็นคนดีเฉยเลยใช่พ่อกลับมาเป็นคนที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เส้นเรื่องที่หายไปที่หนังไม่ได้เล่าเพราะว่าเล่าจากตัวละครหลักอย่างเดียวเนี่ยพ่อเขาไปทำอะไรมาพ่อเขาไปผ่านอะไรมาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงเขาอาจจะเจอพระเจ้าเหมือนกันก็ได้ซึ่งถ้าสมมติหนังเลือกเล่าตรงนี้ด้วยอ่ะมันอาจจะทำให้ตัวละครแบบกลมขึ้นและทำให้ผู้ชมอ่ะเชื่อกับหนังแบบนี้ได้มากขึ้นเชื่อกับประเด็นที่หนังต้องการจะบอกได้มากขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะตัวละครพ่อมันเป็นทุกตัวละครที่มันแบบสเปซสปะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นขอเสริมตรงนี้นึงก็คือผมว่าจริงๆอ่ะเรื่องตัวละครกับปมเนี่ยมันน่าจะถูกถ่ายทอดมากกว่านี้หลายๆตัวเช่นเพื่อนพระเอกก็ดีโดยเฉพาะมันมีหลายครั้งที่หนังพยายามขยี้ดราม่าเรื่องของน้องชายพระเอกที่เป็นแบบพิการเรื่องของพ่อที่ผมว่าเขาไม่ได้ปูความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกมากพออ่ะคือท้ายๆผมรู้สึกสะเทือนใจนะแต่ว่ามันไม่ได้มากค่ะจะแบบร้องไห้ออกมาคือผมว่าหลายๆครั้งมันอาจจะต้องมีการปูตรงเนี้ยมากกว่านี้แล้วก็ตัวละครพ่ออย่างที่พี่ก้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนจากแบบคนดีมากๆ Family Man กลายเป็นแบบผู้ชายที่แบบติดเหล้าอ่ะคือก็เข้าใจพาร์ทนึงว่าหนังเนี่ยถ้าอิงตามคำสอนนะมันก็เหมือนแบบสารเสพติดอะไรเงี้ยซึ่งแต่มันแย่กว่าตรงที่แบบว่าบ้านเขาดูเป็นบ้านที่จนมากดูมีปัญหาไม่มีตังค์พาลูกที่เป็นอย่างที่บอกที่พิการไปหาหมอทั้งที่ลูกก็แค่นอนไอด้วยนะไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพ่อมีตังค์ซื้อที่ดินให้ลูกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ไม่มีตังค์ซื้อมอไซค์ดีๆให้ลูกขับนึกออกไหมไอ้เส้นตรงนี้ที่มันหายไปมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วตกลงเราจะเชื่ออะไรวะเราจะเชื่อว่าบ้านเขาจนลำบากแล้วต้องเอาเงินทุกอย่างที่มีเนี่ยมาซื้อที่ดินให้ลูกเหรอแล้วถ้ามีเงินก้อนนี้อยู่แล้วทำไมไม่พาลูกอีกคนนึงไปรักษาหรือทำไมไม่ซื้อมอไซค์ให้ลูกนึกออกไหมมันมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นแบบพอร์ตโฮอยู่ประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นลูกชายมันตายแล้วป่ะตายยังใช่ตายแล้วตายแล้วใช่มั้ยใช่ตอนหลังสุดเลยตายแล้วตะกี้การบอกว่าไม่ชอบตอนไหนใช่มั้ยส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบซีนไหนเป็นพิเศษนะพี่รู้สึกว่าแบบรวมๆมันก็ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่มวลรวมของหนังที่มันมีความยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยการต้องการที่จะเล่าหลายๆอย่างมันเลยรู้สึกว่าโดยรวมเนื้อเรื่องมันมีความช้าไปหน่อยพี่เข้าใจแหละในมุมของผู้กำกับอ่ะคือทุกซีนน่ะมันมีความหมายมันมีมีนิ่งมันสำคัญมันทำให้คนดูค่อยค่อยคล้อยตามไปกับตัวละครตัวเอกที่มันนำพาไปแต่บางครั้งที่รู้สึกว่าถ้ามันย่อยความเชื่องช้าให้มันกระชับขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่ไปกับกระแสน้ำที่มันไหลช้าขนาดนี้มันอาจจะไหลเร็วกว่านี้ได้อะไรเงี้ยแล้วในทำนองของริทึมของหนังอ่ะพี่ส่วนตัวนะพี่คิดว่าหนังมันควรจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอาจจะมีคือเราเคยดูหนังแล้วเราสึกว่ามันก็จะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นช่วงเล่าช่วงน่าเบื่อแล้วก็สุดท้ายก็จะไปเจอไอพีคแล้วก็ลงมาแล้วก็พีคแต่เนี้ยมันเหมือนพยายามที่จะเหมือนให้ตัวละครมันขึ้นไปตลอดอะหรือเปล่ามันรู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีต้องมีช่วงที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องไปเจอปัญหาตลอดมันกลับมาปรับตัวรู้สึกสำนึกอะไรได้บ้างแต่อันนี้มันเหมือนแบบตัวละครมันยังไม่คือทั้งเรื่องเอาจริงมันไม่ค่อยเรียนรู้อะไรเท่าไหร่อันนี้ผมเห็นต่างจากพี่โอมนิดนึงผมรู้สึกว่าจริงๆกราฟของเรื่องอะมันขึ้นลงบ่อยไปมันอาจจะไม่ใช่กราฟเชิงอารมณ์แต่มันเป็นกราฟเชิงเรื่องราวตัวละครเริ่มต้นมาเป็นแบบครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมไปเจอปัญหาติดคุกออกจากคุกเข้าสถานพินิจออกจากสถานพินิจเพื่อนโทรตามกลับไปทำภารกิจกลับบ้านกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเยอะไปมันเลยไม่เห็นแบบจุดสูงสุดที่ตัวละครควรจะเป็นกับจุดต่ำสุดที่เขาลงไปสำรวจอ่ะมันเจออุปสรรคเรื่อยๆเยอะไปใช่ผมว่ามันเจอเยอะไปแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นแหละว่าถ้าเอาเรื่องจริงมาทั้งแผ่นเลยอ่ะโดยที่ไม่ตัดอะไรออกชีวิตคนเรามันจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากนึกออกไหมเพราะอย่างวัดง่ายๆอ่ะเราก็มักจะจำเวลาที่เราไปสวนสนุกเวลาที่เราไปห้างแต่เวลาถามว่าเช้านี้กินอะไรเราจำไม่ค่อยได้หรอกถูกป่ะจริงในเรื่องของพระเอกพี่รู้สึกว่าตัวพระเอกมันเป็นคนที่โชคดีนะใช่คือ
คือมันเป็นคนที่ตอนไปคุกก็เจอคนช่วยตอนไปสถานพินิจนี่น่ะแม่งก็เจอคนที่แบบโดดก็มาเอ้ยว่าไงน้องแล้วก็แบบไอ้เหี้ยเป็นมิตรที่ดีกันคือมันเหมือนแบบคือสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องคือตัวมึงเองคนเดียวคือทุกคนมันพร้อมที่จะซัพพอร์ตมึงทุกอย่างอ่ะพี่สาวมึงก็ดีนะใช่ใช่เออแต่แบบคือเหมือนทุกคนรอบตัวมึงดีหมดอ่ะแต่แค่มึงเหมือนแบบจุดเริ่มต้นคือมึงแย่เพราะมึงไปเล่นยาพ่อมันก็อาจจะไม่ดีแหละเออแต่คือมันเจอแต่คนดีๆอ่ะใช่มั้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆเพลงมันก็อุปสรรคที่มันเจอมันไม่ได้แย่ไปทั้งขนาดนั้นนะเออเพราะมันเจอคนดีอยู่แต่มอยมุมนึงก็คือพระเอกก็คือไม่ได้แก้ไขอะไรด้วยตัวเองเลยนะเออก็จริงถูกป่ะมันเหมือนว่าเค้าก็ไม่ได้ตัวละครไม่ได้ก้าวข้ามอะไรไปด้วยการตัดสินใจของตัวเองเลยก็เป็นอีกข้อสังเกตนึงแล้วกันข้อสังเกตนึงแล้วกันจริงๆผมว่ามันทําให้เวิร์คได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีการเล่านิดนึงอ่ะอาจจะเล่าแบบหนังผจญภัยอ่ะครับก็คือตัวละครมันต้องแบบไปถึงจุดนึงที่แบบสูงสุดก่อนแล้วก็ให้เราแบบเห็นตอนที่เค้าแบบสมมุติว่าตรงที่มันขายยาก็ได้มันอาจจะแบบถึงจุดนึงที่แบบทุกอย่างกําลังไปด้วยสวยในชีวิตมันน่ะแต่ว่าด้วยความที่มันผิดกฎหมายมันก็อาจจะแบบต้องกลับมาสู่วังวนอันเนี้ยแล้วทําให้มันค่อยๆต้องเรียนรู้กลับไปสู่จุดอีกจุดนึงใหม่อะไรเงี้ยแทนประมาณนั้นก็เดี๋ยวพูดถึงพาร์ทของการตีความบ้างดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นขอเสริมอันนี้นิดนึงครับก็คืออย่างแรกคือสัญญาของมอเตอร์ไซค์ที่พ่อมันซื้อให้เนี่ยผมว่าจริงๆเขาลืมอย่างนึงคือทำให้มันคอมพลีทจริงๆหนังเนี่ยมันทำสัญญาไว้หลายอย่างมากที่มันสามารถทำให้ทุกอย่างอ่ะมันมีอิมแพคกับคนดูได้แต่ว่าหนังมันไม่ได้ทำอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์นี่แหละตอนจบก็อาจจะทำให้พระเอกมันซ่อมเสร็จเพราะว่ามันได้เรียนรู้บางอย่างจนชีวิตมันแบบไอ้นี่แล้วแล้วก็เรื่องพระเอกมันจะประดิษฐ์มอเตอร์ไซค์ของเล่นให้น้องมันซึ่งน้องมันก็เสียชีวิตตอนหลังมันมีการใช้สัญญาตอนแบบเหมือนแม่มันมาหาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์นี้ให้แทนแบบเหมือนไม่อยากพูดความรู้สึกตรงๆอ่ะอันนี้มันก็ดีครับแต่ว่าคือมันอาจจะเอาอันนี้ไปใช้อีกทีในตอนจบขาด impact ใช่ที่ทำให้ไอ้อันนี้มันดูมี meaningful ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนว่าแบบการตายของทุกคนจะไม่สูญเปล่าประมาณนี้เออผมว่านั้นจะดีขึ้นมาพูดถึงสัญญากันดีกว่าตีความสัญญากันว่ายังไงบ้างถามเรื่องนี้ก่อนไอ้ที่เป็นแบบพระเอกยืนมองดาวสำหรับผมมองว่ามันอาจจะเป็นแบบห่วงที่แบบตัวละครน่ะที่มันรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะดาวอาจจะเป็นแบบอนาคตที่มันได้แต่มองอะไรประมาณนี้สำหรับผมนะแต่ละคนยังไงบ้างครับถ้าในช่วงนึงคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบฟิลโลกหลังความตายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเหมือนคล้ายแบบแบ็คแพนเธอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่การว่าก็อาจจะใช่ก็แบบว่าเหมือนแบบมองดาวที่แบบว่ามันริบหรี่อะไรเงี้ยเราไม่เห็นอนาคตมันริบหรี่ไปหมดอะไรประมาณนี้สำหรับซีนนี้ก็จะประมาณนี้แหละจริงๆสำหรับผมมันไม่ฟิลริบหรี่นะฟิลแบบเหมือนมองคนอื่นที่แบบกำลังแบบชีวิตแม่งดีอะแต่ว่าเราแม่งอยู่แบบท่ามกลางความมืดมิดอะไรเงี้ยผมว่ามันเหมือนความสวยงามที่อ้างว้างแล้วไอ้ความอ้างว้างนั้นมันมีความอันตรายอยู่ด้วยถ้าสังเกตดีๆว่าตอนจบอ่ะเขาก็จะพีคว่าไอ้ดวงดาวเหล่านั้นอ่ะมันกลายเป็นอุกกาบาตที่มาแบบทำร้ายเขาทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งบวกกับความมืดช่วงเวลากลางคืนที่แปลว่าช่วงของความมืดหมดในชีวิตด้วยเงี้ยนะการที่เขาเข้าไปหายาเสพติดเนี่ยมันก็มีแง่มุมที่ชีวิตมันสวยงามอยู่ในนั้นเช่นแบบเขาอาจจะได้มิตรภาพได้ความสุขจากการแบบมอมเมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันมันก็อันตรายเหมือนกันไงมันก็อาจจะเป็นไฟที่ลุกลามในบ้านมึงได้ทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอุกกาบาตที่ถล่มชีวิตมึงได้ในพริบตาเหมือนกันทั้งที่มันสวยงามนะประมาณนั้นเดี๋ยวขอพูดถึงตอนที่การพูดถึงเรื่องสุดท้ายที่ว่าไอ้อุปกรณ์หรือว่าพร็อพอะไรที่มันไม่เอามาใช้ให้มันเกิดอีกครั้งนึงใช่มั้ยแต่ส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่คิดว่าไคลแม็กของหนังก็คือการที่เบงมันสํานึกได้เมื่อสายไปแล้วแต่ถ้าสุดท้ายทุกอย่างเอามาที่การบอกว่าสุดท้ายมอไซค์ซ่อมสําเร็จอ่ะพี่รู้สึกว่าไคลแม็กมันอาจจะเปลี่ยนไปมันกลายเป็นแบบมันเป็นคนนี้ขึ้นมาแบบฉับพลันหรือว่าโอเคมันอาจจะมีเล่าไทม์ไลน์แบบอินเสิร์ตรัวๆๆๆให้แบบว่าเวลาผ่านไปปีนึงมอไซค์ซ่อมเสร็จแต่พี่รู้สึกว่าเดาเองว่าพุ่มกับว่าคงแค่อยากให้รู้สึกว่าไคลแม็กมันคือการที่แบบรู้สึกตัวแล้วนะกูพร้อมกูพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวใหม่แล้วนะมันถึงได้แบบขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษทุกสิ่งที่มันพลาดไปแล้วตอนที่ดูพี่ก็รู้สึกเองนะว่าแบบช่วงชีวิตของเพจที่มันพลาดมาทั้งหมดมันทำให้คนที่มันรักอ่ะค่อยๆตายไปโดยที่มันไม่ได้อยู่กับเขาตอนที่ตายอ่ะจริงๆก็ขนลุกเหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าแบบแค่มึงพลาดจุดเดียวอ่ะคือเหมือนแบบมันดิ่งทุกอย่างมันที่บอกติดกระดุมเม็ดเดียวผิดอ่ะมันก็ผิดไปทั้งหมดอ่ะประมาณนั้นแหละเหมือนพี่คินนะว่านายังก็อาจจะตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าพูดถึงเรื่องดวงดาวนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าตีความถูกหรือเปล่านะแต่พี่ก็รู้สึกว่าดวงดาวมันเวลามองอ่ะมันดูสวยงามมันอยู่บนท้องฟ้าแต่ไอ้ดวงนั้นที่สวยงามนั้นนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวเมื่อมันกลายเป็นแบบเมเทโออ่ะดาวตกมาใส่ผู้คนซึ่งพี่รู้สึกว่ามันอาจจะหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าที่เป็นดาวตกที่แบบมาผ่านล้างของคนอื่นแล้วสุดท้ายที่มันไปจับมือกับแฟนมันอะแล้วแฟนก็ฉันจะมือคนที่ยืนทื่ออยู่ตรงนั้นไงล่ะซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงว่าแบบผู้หญิงอาจจะมาเป็นคนที่ประคับประคองตัวพระเอกไหมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ประมาณนั้นคือก่อนจะซีเควนต์ไอ้มองดาวเนี่ยมันจะมีซีเควนต์ที่พระเอกมันถือตะเกียงใช่ไหมแล้วตะเกียงมันก็ตกแตกคือผมไม่รู้ว่ามันเชื่อมต่อกันหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันอาจจะต่อกันก็คือเหมือนว่าเป็นตัวละครที่แบบพยายามมาหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันส่องทางของมันอะทีนี้พอตะเกียงตกแตกอะมันก็เลยหันมามองอย่างอื่นแทนอะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นไปใช่ๆๆแล้วก็ที่ผมสนใจมากๆเนี่ยคือมันจะมีซีเควนต์ที่เหมือนพระเอกยืนแล้วมีแบบตะเกียงที่มันตกแตกเป็นไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มีต้นไม้ลุกเป็นไฟไอ้ทีเนี้ยพระเอกมันบอกว่าพอมันลองจับดูแล้วอะมันกลับรู้สึกดีอ่ะผมอยากรู้ว่าแต่ละคนตีความกันว่ายังไงบ้างทั้งหมดเลยก็ได้พี่คิดว่ามันน่าจะคือบ้านนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าแบบมันจะไฟไหม้แค่ไหนเหมือนต้นไม้มันยังอยู่ใช่ไหมต้นไม้มันยังอยู่ตลอดคิดว่าต้นไม้น่าจะหมายถึงบ้านแต่ว่าสิ่งที่พระเอกทำไหม้ที่ทำตะเกียงหล่นไปก็คือตัวพระเอกเองที่ไปเผาบ้านเผาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหมดเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรารู้สึกดีก็คือเราได้กลับไปที่บ้านอะไรประมาณนั้นคล้ายๆผมแบบมองว่าตะเกียงที่พระเอกถือก็คือแบบที่ผมบอกว่ามันเหมือนแบบสิ่งที่ส่องทางใช่ไหมต้นไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นรากฐานบางสิ่งบางอย่างซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงครอบครัวทีนี้เนี่ยพระเอกทำตะเกียงร่วงจนตะเกียงแตกก็คือเหมือนว่าสิ่งที่มันเอามาทำทางอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สิ่งทำทางแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกลับมาทำร้ายรอบๆแทนแล้วไฟมันก็ลามแบบไปทำร้ายอย่างอื่นด้วยทำร้ายบ้านมันได้แต่แบบยืนมองบ้านตัวเองที่แบบไฟลุกมีพายุห่มกระหน่ำแบบพายุรอบตัวนี่ผมมองว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันถาถมเข้ามาทีนี้เนี่ยพอมันแบบกลับไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างกับบ้านมันแล้วมันรู้สึกแบบกลับรู้สึกสบายอย่างผิดปกติเพราะว่าพอเหมือนว่ามองจากข้างนอกอ่ะแม่งแบบไม่น่าโอเคอ่ะแต่พอมันกลับไปอยู่จุดนั้นอ่ะอาจจะได้รู้สึกว่าแบบเออแม่งก็ไม่ได้แย่นี่หว่าประมาณนี้ครับจริงๆผมว่านัยยะมันคล้ายๆกันแหละก็คือต้นไม้ก็เหมือนบ้านเหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผมอยากให้ข้อสังเกตให้มันแตกต่างสักหน่อยละกันก็คือผมว่าคีย์เวิร์ดของซีนเนี้ยคือซีนที่เขาชื่ออะไรนะพี่แพทใช่ไหมคนที่เป็นคนสอนเรื่องพระเยซูพี่แพทอ่ะพูดกับพงว่าลองจับดูก่อนหรือยังลองสัมผัสมันดูหรือยังเหมือนว่าตอนแรกอ่ะพงบอกว่ามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยได้แต่ก้มมองพื้นต่อให้มองขึ้นมาก็เห็นแต่พายุมืดมนเห็นแต่ไฟลุกโชนใช่ป่ะแต่เราลองสัมผัสมันหรือยังมันอาจจะไม่ได้หมายถึงครอบครัวอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะหมายถึงแง่มุมต่างๆของชีวิตอิสรภาพเราเคยคิดว่าเราเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้แต่ว่าเราเคยลองเป็นหรือยังเราเคยก้าวออกไปจากโซนที่เราคิดว่าเราเหมือนตอนที่พระเอกมันจะต้องยิงตัวเองอ่ะมันก็จะบอกว่าก็เราเกิดมาเป็นคนแบบนี้หรือซีนที่มันอยู่ในคุกก็บอกว่าคุกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนแบบเรานั่นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะคุกมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนแบบมึงอ่ะได้คิดมากกว่าให้คนแบบมึงได้ก้าวออกจากตรงนี้ไปเพื่อไปลองสัมผัสชีวิตที่มึงไม่เคยได้ใช้มากกว่าอันนี้ผมอาจจะมองเป็นแบบนั้นก็แล้วกันจะได้มันไม่เหมือนกันน่าสนใจดีครับก็สำหรับพี่ที่คิดว่าไฟท่วมลุกต้นไม้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความหมายเชิงที่พูดกันมาแหละพี่ว่ามันก็เป็นไม่ได้หรืออาจจะมองว่าเป็นในมุมของบางสิ่งที่เราอาจจะต้องลองดูอย่างเช่นเรื่องพระเยซูเรื่องคลีก็ได้แบบเฮ้ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่เชื่อเราไม่ลองแต่จริงๆแล้วมาพอเราลองจับไปแล้วมันอุ่นนะอะไรเงี้ยคือด้วยความหมายกับภาพที่มันออกมาพี่เองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูไม่สอดคล้องไปด้วยกันอ่ะมึงเอามือไปจับไฟขนาดนั้นอ่ะมันอุ่นเหรอวะอะไรเงี้ยมันควรจะไหม้ดิอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่พอมันจับแล้วแบบมือมันโดนแล้วแบบทำไมมันกลับเป็นแค่อุ่นวะมันเลยรู้สึกว่าแบบการใช้ภาพในการจะเล่ากับสิ่งที่ตัวเองมันโดนอยู่มันดูมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องไปกับไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยทำงานกับเราหรือว่าอย่างเรื่องตอนนี้พี่แพทบอกว่าคนทุกอาชีพที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นแล้วมันมีนักเรียนคนหนึ่งพูดว่าก็กูอยากเป็นหมอนี่แล้วก็ไอพี่แพ้ก็บอกแล้วมันจะต่างอะไรกันถ้าคุณอยากเป็นหมอหรือว่าคุณเป็นฆาตกรหรือว่าคุณอะไรมันก็แค่อาจจะเป็นรสนิยมในการที่คุณอยากจะเป็นมันซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าวะคือการที่อยากจะเป็นฆาตกรกับอยากเป็นหมอนี่มันเป็นมันแตกต่างกันสุดขั้วแล้วใช่แล้วพี่ก็รู้สึกตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องรสนิยมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของแบบคนดีกับคนเหี้ยนะมันเป็นเรื่องถูกผิดแล้วใช่มันเป็นเรื่องถูกผิดก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตรรกะตรงนี้สักเท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอการตีความของเราที่พูดเรื่องต้นไม้ไฟไหม้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดถูกหรือเปล่าเหมือนกันใช่มันคืออาจจะแบบว่าบางทีก็อาจจะแบบว่าทำให้เราไม่เข้าใจเพราะมันเหมือนมีบทพูดบทพูดนึงว่าเหมือนว่าเราเหมือนเรากลัวสิ่งที่เราไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าอย่างเรื่องพระเจ้าอะไรเงี้ยเขายกขึ้นมาพระเยซูคริสต์ว่าให้เราลองในสิ่งที่เราไม่เข้าใจประมาณนี้หรือเปล่าจริงจริงมันก็แบบเป็นเชิงปฏิหารเหมือนกันเพราะว่าแบบไฟไหม้แต่ว่ากิ่งไม้ไม่เป็นอะไรเพราะเหมือนที่ตัวละครพูดพอมีใครจะเสริมอะไรไหมครับมีสั้นๆก็คือไอ้ตรงที่คิดว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ตัวละครตัวเดียวกันในหลายๆเวอร์ชันในหลายๆวัยในช่วงเหตุการณ์สำคัญของเรื่องทำไมเขาต้องหันมาเจอตัวเองในช่วงวัยต่างๆอันนี้เป็นคำถามนะไม่มีการตีความถามไม่เจออยากรู้ผมมองว่าเขาอาจจะแบบต้องการสื่อถึงว่าตัวละครมันแบบมันก็ระลึกได้มันก็แบบกลับย้อนไปมองตัวเองตลอดเวลาแต่ว่ามันจะทำยังไงกับข้างหน้าต่อ
ประมาณนั้นถามว่าทำไมถึงมองย้อนกลับไปเห็นตัวเองตลอดเวลาอาจจะเป็นการตีความภูมิกับว่าเหมือนว่าเรามองย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงแล้วเราผ่านมาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างเงี้ยเราทำคนแบบสูญเสียไปเยอะขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระเอกคิดได้ก็ได้ตอนเนี้ยสำหรับพี่คิดว่าคือการที่หนังมันตัวเอกมันพูดกับตัวเองในช่วงเวลาคือหนังเรื่องนี้มันพูดถึงแต่ตัวเองเลยนะตัวเองก็คือตัวเอกคนเดียวเลยแล้วพระเอกมันจะมีกิมมิกในตัวของมันเองคือการแบบนิมิตภาพในอนาคตว่าแบบสมมติถ้ากูพูดจาแบบนี้กับแก๊งที่มันทวงเงินแล้วถ้ามันพูดจาแบบพี่เฮียใส่มันจะโดนทำร้ายปังแต่แบบโดนฆ่าเลยแต่จริงๆแล้วมันก็แค่นิมิตมันคิดไปเองพี่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะตัวเฮียเราไม่ไปด่าแม่เองกันว่าแม่ยังมาเสือกพ่อทำไมทำตัวงี้ว่าอะไรเงี้ยเอ้ยเราอาจจะไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้ก็ได้นะเราอาจจะเดินบนเส้นทางที่มันดีกว่านี้อ่ะแล้วคือทุกช่วงเวลามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนแบบคืนช่วงวัยรุ่นมันพลาดแน่นอนแหละที่มันไปติดยามันไปเล่นบุหรี่อะไรเงี้ยมันอาจจะนึกว่าแบบถ้าตอนนั้นกูไม่ไปทำสิ่งนั้นอ่ะกูอาจจะไม่มาถึงจุดที่แบบกูเสียทุกอย่างมันเลยเป็นการแบบกลับไปพูดกับตัวเองอ่ะซึ่งแน่นอนแหละว่าคนเรามันย้อนเวลาไปไม่ได้มันสายไปแล้วแหละแต่คือบทสรุปมันก็คือแบบกูมารู้ตัวเมื่อสายอ่ะหรือเปล่าประมาณนั้นนะน่าสนใจก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปคุยหนังหลังดูหนังเรื่อง So Prison นะครับพันธนาการนะฮะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยครับอยู่ใน Mubi นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูได้ครับพูดอะไรวะลืมสคริปต์ตัวเองหนังทุกเรื่องจะดีจะแย่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะพูดอีกอย่างนึงก็พี่ๆครับฝากช่องทางกันเลยครับเดี๋ยวให้พี่ๆก่อนแล้วกันเพราะอยู่ฝั่งนี้โอเคครับฝากช่องรีวิวเหลือทาง Facebook แล้วทาง YouTube ด้วยครับคนนี้ครับก็ไม่ดังก็ฝากช่องฟิล์มเมนด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube TikTok Spotify Apple Podcast มีทุกช่องทางเลยครับฝากด้วยครับก็ก่อนจะพูดถึงฝากช่องตัวเองแต่คือสุดท้ายยังไงจันโบ้ผมชื่นชมคุณนะว่าแบบคุณเป็นคนทำหนังที่แบบพยายามมาด้วยตัวเองแบบอย่างสุดๆเลยชื่นชมผลงานนะครับผมแล้วก็ช่องติดตามผมก็ YouTube Sneak Channel ครับแค่นั้นเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้กำกับหนังไทยหนังอินดี้ทุกท่านนะคือแบบเราก็รู้สึกโอเคนะที่ได้เห็นหนังอินดี้ในโรงใหญ่บ้างเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยหนังพวกนี้มันไม่ได้มีที่ทางของตัวเองอะในประเทศเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกดีมากๆที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงใหญ่ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่บิ๊กพี่ก้องแล้วก็พี่โอมด้วยนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและอันนี้เนี่ยอยู่ในบูบีนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับขายแล้วขายอีกนะฮะและนี่คือซิทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับแมงไก่เหลือเกินเฟดดับมันก็ได้ไหมพี่ อ่ะครับ